ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันส่งผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยเดินหน้าบวกต่อได้อย่างน่าสนใจนะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่เราน่าจะไม่เคยเห็นราคานี้กับทองไทยมาก่อนเลยในชีวิตก็ว่าได้เพราะว่าทองคำแท่ง 96.5 คุณผู้ชมราคาขายล่าสุดคือ 37,500 นะคะรับซื้อที่ 37,400 บาทขณะที่ทองรูปพรรณค่ะ 38,000 แล้วนะคะราคาขายแล้วก็รับซื้อ 36,732 บาท 68 สตางค์วันนี้บวกขึ้นมา700แล้วก็ลงมา50ก็คือขึ้นทั้งหมด650บาทต่อบาททองคำค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11พูดคุยกันวันนี้กับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.โกลบอลอยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพรคุณเกียรติและท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้ทองฮอตมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็รอฟังว่าโอ้โหขึ้นมาแบบระดับ700บาทขนาดนี้จะไปต่อไหมมีจุดอะไรให้ต้องดูต่อไปบ้างคุณณัฐวุฒิประเมินสัญญาณประเมินแนวโน้มยังไงบ้างหลังจากที่เฟดบอกว่าน่าจะลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้ค่ะครับก็หลักๆเลยถ้าไปดูเรื่องการปรับตัวขึ้นของราคาทองนะครับก็จะเห็นเลยว่าปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปีหนึ่งเนี่ยแรงๆเลยรอบหนึ่งก็คือตอบสนองกับข่าวของเฟดนะครับที่บอกว่าจะเริ่มลดแม้ว่าจะบอกว่าคงอัตราดอกเบี้ยแต่จะเริ่มลดดอกเบี้ยเนี่ย3ครั้งนะครับก็ในช่วงของครึ่งปีหลังอันนี้ก็เป็นประเด็นบวกกับทองคำที่ทำให้ตัวเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วทองก็ชุดขึ้นไปได้นะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งที่เรามองก็คือทองก็ปรับตัวขึ้นตามตัวคล้ายๆตัวบิตคอยด้วยนะครับเพราะบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้แต่หลายคนก็จะมองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นทองดิจิตอลนะครับก็เรียกว่าเริ่มไปในทางเดียวกันคือตอนนี้ทองดิจิตอลหรือบิตคอยเนี่ยมันขึ้นไปนำไปเยอะแล้วอ่ะพอของจริงเริ่มมีข่าวบวกปุ๊บก็เลยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับแต่ถ้าในระยะสั้นเรามองว่าอาจจะมีการอ่อนตัวลงของทองคำได้นะครับพอกราฟ1ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มทำดับเบิลบอททอมดับเบิลท็อปนะครับก็จะทำให้อาจจะมีการย่อลงมาพักฐานได้นะครับแต่ถ้าย่อลงมาพักฐานนี้เรามองเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมมากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทองเริ่มกลับมาอยู่แนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ตอบสนองข่าวเชิงบวกได้ค่อนข้างแรงนะครับค่ะสมมุติว่าระยะสั้นทองมีโอกาสจะอ่อนตัวลงตามที่คุณณัฐวุฒิบอกคำถามคือเขาจะอ่อนตัวลงมาพักอยู่แถวๆบริเวณไหนคะครับผมก็ถ้าต่ำลงมาแนวรับที่เรามอง 2,185 เหรียญต่อทอยออนนะครับก็ถ้าย่อลงมาตรงนั้นเราก็มองเป็นจังหวะเข้าซื้อสะสมได้นะครับถ้าคิดเป็นทองไทยก็จะอยู่ประมาณสัก 37,150 นะครับก็อย่างที่คุณแพรบอกไปตอนนี้ 37,500 37,400 ในทองแท่งก็ถ้าย่อลงมาแถวๆ 37,100 37,200 ตรงนั้นก็เป็นจังหวะเข้าซื้อได้ต่ำกว่า 37,000 นี่จะพอเป็นไปได้ไหมคะหรือว่ายากแล้วช่วงนี้ช่วงนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเงินบาทเรียกว่าตอนนี้เงินบาทถือว่าค่อนข้างอ่อนคือได้2แรงเลยนะครับยกเว้นเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่ามากๆแล้วเงินบาทแข็งมากๆอันนั้นก็คืออาจจะได้เห็นต่ำ 37,000 กันรอบหนึ่งนะครับค่ะถามคุณณัฐวุฒิต่อได้ไหมคะว่าพอทองทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ก็คือทะลุ 2,200 เป้าต่อไปที่บรรดานักวิเคราะห์เขามองกันเนี่ยคือตรงไหนคะครับเป้าต่อไปอยู่ที่2,250นะครับเป็นแนวต้านใกล้ๆแล้วก็อีกแนวนึงจะอยู่2,300เหรียญต่อทอยออนนะครับจุดสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวกองทุน SPDR นะครับมกราคมพามีสถานะขายมีนาเริ่มมันทูเดตนะครับเข้ามาซื้อ13ตันแต่ถ้าวีคทูเดตเนี่ยซื้อเยอะหน่อย21ตันนะครับอันนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ากองทุน SPDR เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็กลับมาซื้อเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หนุนให้ทองคำอาจจะปรับตัวลงได้ค่อนข้างจำกัดด้วยนะครับซึ่งการซื้อของ SPDR ณราคาแบบนี้ที่เราอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่การันตีได้ถูกไหมคะว่าเขาน่าจะมองทองเป็นบวกต่อไปในอนาคตใช่ครับผมเพราะของ SPDR ตอนที่เขาถือสถานะแม็กซ์สุดหรือสูงสุดในอดีตอยู่ประมาณสัก 1,300 ตันนะครับตอนนี้อยู่แค่ประมาณสัก 850 ตันเองก็ยังมีรูมให้ซื้อค่อนข้างเยอะยิ่งเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีค่าเงินต่างๆผันผวนนะครับธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาถือทองคำเป็นรีเซิร์ฟเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคุณณัฐวุฒิมีคำถามฟีดเข้ามาถามว่าถ้าซื้อราคาที่เท่านี้เพื่อไปรอขายที่ 40,000 คุณณัฐวุฒิมองว่า 40,000 เนี่ยเราจะได้เห็นกันในระยะใกล้ๆนี้ไหมคะ
ถ้า 40,000 อาจจะต้องรอนิดนึงรอให้เฟดเริ่มปรับลดดอกเบี้ยหรือยิ่งใกล้เดือนมิถุนาอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยแค่บอกว่าจะลดปุ๊บโอเคเลยทองดีเลยแต่ว่ายิ่งใกล้มิถุนาถ้ายิ่งใกล้ปุ๊บแล้วมีการบอกว่าอาจจะลดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นเลยนะครับโอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากสำหรับมุมมองนะคะยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หักปากกาเซียนเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่านักวิเคราะห์ช่วงนี้อาจจะทำงานยากนะคะเนื่องจากปัจจัยที่มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับการตีความขึ้นอยู่กับคำพูดของประธานเฟดด้วยซึ่งณตอนนี้ถามว่าทองจะไปไหนเอาระยะสั้นก่อนถ้าดูจากสัญญาณที่เป็นเทคนิคอลในเชิงของเทคนิคอลราคามีโอกาสจะย่อตัวลงมาพักแถวๆ 2,185 เหรียญตีเป็นเงินไทยก็คือ 37,150 บาทณตรงนั้นเข้าซื้อได้ค่ะเพราะว่าราคาถ้าดูเป็นแนวโน้มที่กว้างออกมาหน่อยมีโอกาสที่จะไปต่อเพราะว่าปัจจัยส่วนใหญ่ยังเป็นปัจจัยที่เอื้อเป็นปัจจัยที่หนุนต่อการไปต่อของราคาทองคำนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ